ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันในวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567นะครับทางไทย PBS ออนไลน์ทุกช่องทางรับฟังได้ทางพอดแคสต์และเขียนมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้นายกเศรษฐาครับเดินทางอยู่นะครับระหว่างฝรั่งเศสไปอิตาลีญี่ปุ่นแล้วค่อยกลับประเทศไทยขณะที่อาจารย์วีระไปรัสเซียละอ๋อกลับมาแล้วเจอปูตินหรือเปล่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาประจำการที่คุยให้คิดเจอปูตินหรือเปล่าเนี่ยผมจะไปไหนมันจะมีปัญหาอะไรนักหนาแล้วเอ้ยได้ขังมีคนมาฟ้องผมเขาบอกว่าไปเจอปูตินโอ้ยแบบว่ามาดินทาผมตลอดรายการแน่นอนแน่นอนแน่นอนนั้นอย่าไปบ่อยแล้วผมสมน้ำหน้ามากว่าเนี่ยก่อนเข้ารายการเขาบอกไปถึงปั๊บนี่นะทำไมจะมาคุยหน่อยหิมะลงเต็มที่เลยแล้วเขาบอกกันนะเปียกไหมหน่อยบุรีเปียกเปล่าบุรีเปียกเปล่าอาคารสนามบินน่ะมันมีกันสาดครับพี่วิสุทธิ์มันไม่ใช่ออกมาแล้วมันไปเจอไปสูบบุรีพอดีช่วงนั้นไปที่คุยชายถามอ่ะเขาเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรลองวีคเอนด์หยุด4วันครับเขาเฉลิมฉลองเขาชนะสงครามโลกครั้งที่สองใช่ช่วงวันที่8ถึงวันที่11หยุด4วันแล้วก็มีการเดินพาเรดสวนสนามใหญ่เลยใหญ่เลยที่จตุรัสแดงแล้วก็ก่อนหน้านี้วันก่อนหน้าที่ผมจะไปถึงวันหนึ่งเนี่ยปูตินเขาก็สาบานตนเข้ารับตำแหน่งใช่ใช่ไหมผมจะบอกว่าผมถึงบอกว่าอาจารย์วีระเนี่ยแกมีเส้นสายพิเศษไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับไอ้วิกตอรี่เดย์ของเขาไม่ได้เกี่ยวกับพิธีสาบานตนเลยผมไปเที่ยวตามที่ผมไปเที่ยวดีนะที่ดีนะที่ผมจะคิดไม่ทันครับไม่งั้นถ้าตรงกับวันปูตินสาบานตนนะเพราะอาจารย์วีระต้องสดมาจากที่นั่นต้องทำงานนะทำงานนะเที่ยวไม่ได้นะไม่เขาก็ถ้าเกิดว่ารอบนี้เนี่ยของเขาเนี่ยเป็นประธานดีเนี่ย6ปี6ปีถ้าผมจำไม่ผิด6ปีคือถ้ารอบนี้ถ้ารอบนี้ปูตินเป็นจนครบอ่ะครับเท่ากับ30จะมี30ปี30ปีไม่เป็นมาแล้ว24ปีเออโอ้โหเป็นประธานดีตั้งแต่ปี2000น่ะครับใช่ถ้าเกิดถึงปี2030คือ2573มี6ปีข้างหน้าดีเลย30ปีเขาจะเป็นผู้นำรัสเซียที่อยู่ในอำนาจนานที่สุดนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์โรมานอฟเลยอ่ะเออสตาลินยังไม่ใช่ได้สตาลินเนี่ย27ปีเออตอนนี้กำลังแบบกำลังสูสีอยู่เออแต่ว่าแกก็พักหลังแกก็ปวดหัวหลายเรื่องนะล่าสุดก็ไปกับจีนใช่ไหมคุณชัยไปเจอสีจิ้นผิงกอดกับสีจิ้นผิงเลยบอกว่าเป็นการฮักปกติเนี่ยไอ้ฮักเนี่ยคือการไปกอดเนี่ยหมีใช่ไหมหมีขาวกอดคนอื่นใช่ไหมฮักฮักก็เรียกแบฮักใช่ไหมแบฮักเนี่ยรัสเซียแต่นี่สีจิ้นผิงนี่เล่นตัดหน้าครับจะแกแบฮักก่อนเลยเหรอแบฮักก่อนเลยไม่ใช่มังกรไปมังกรฮักด้วยมังกรพันนะปกติมังกรจะเอาหางพันนะแต่นี่เอาให้เห็นเลยว่ารักกันขนาดไหนจะยืนทำท่าเนี่ยจะบายบายเช็คแฮนด์ใช่ไหมแล้วก็ดูท่าทางเอ๊ะจะเช็คแฮนด์เฉยๆเหรอเออทีนี้ตัวใหญ่กว่าเนี่ยตัวใหญ่กว่าปูตินเนี่ยแกก็อย่างนี้เลยก่อนอ๋อเลยปูตินเขินๆนิดหน่อยนะก็กอดใส่พี่ใหญ่เลยโอเคโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวไหนๆก็มาเนี่ยส่งลงคุณเศรษฐาไปพบมาครงนะจับมือจับไม้จับมือไม่ได้กอดใช่ไหมไม่ได้กอดทำไมไปสองรอบเออทำไมไปสองรอบที่ฝรั่งเศสคือผมดูโปรแกรมที่แกไปนะครับมีรายการเป็นอะไรฟอรัมกับนักธุรกิจไทยฟรานซ์ไทยกับฟรานซ์ไทยฟรานซ์บิสเนสฟอรัมคราวนี้นั่งคุยกับมาครงกินข้าวของวันกันเข้าใจว่าไม่มีการประชุมแบบไม่ได้มีการประชุมแบบ
ไม่เห็นไม่มีครับใช่ไหมปกติถ้าเกิดจะไปอย่างเงี้ยจะต้องมีแถวหนึ่งเป็นฝั่งไทยแถวหนึ่งทั้งเป็นฝั่งฝรั่งเศสแล้วก็นั่งคุยกันมีข้อตกลงอะไรกันไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่รู้ไม่มีไม่รู้คุยอะไรผมก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่เห็นบอกว่ามีเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานต้อง EV เรื่องพวกนี้แหละเรื่องพวกนี้เนาะเป็นหัวข้อที่คุยแล้วคราวที่แล้วไป follow แค่3เดือนเองนะทำไมต้องไป follow อ่ะก็มีในวงการทูตก็ถามผมบอกท่านนายกเศรษฐายังไปอาเซียนไม่ครบเลยแต่ทำไมไปหาหมอครอง3เดือน2ครั้งแล้วอะสงสัยรักกันเป็นพิเศษอะไรหรือเปล่าว่าจะคนไทยถวงบ่อยมั้งไปแล้วได้อะไรมาเฮ้ยอย่าไปถามได้อะไรมาได้ไม่ได้อย่าไปสนใจเลยจริงมันต้องไปถามว่าเรื่องแบบนี้นะคือไอ้นี่มันเป็นแบบสภาพจิตแบบไม่เข้าใจคือจะต้องไทยจะได้อะไรอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องเริ่มตรงเนี้ยแล้วเราจะได้อะไรอะไรเงี้ยไม่ผมก็จะไปขอคำตอบมาคงไงว่าอยู่ที่คุยไว้เนี่ยไม่แต่ว่าไม่แต่อันนึงที่แกผลักดันมากๆที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวอ่ะคือขอให้เชงเก้นนะเชงเก้นอ่ะคือตอนนี้เวลาคนไปท่องเที่ยวยุโรปสำหรับคนไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่นักธุรกิจที่เข้าได้วีซ่ายาวนะแล้วก็เข้าได้กี่ครั้ง multiple นะรเราไปแต่ละครั้งต้องขอแต่ละครั้งใช่แล้วเราก็ไปประเทศอื่นได้มันเป็นวีซ่าหลายๆประเทศอ่ะครับแต่เขามาเรานี่ไม่ต้องจะเอางี้เลยมาเรานี่ไม่ต้องทำอะไรเลยวงการวีซ่าเขาบอกว่ายากเพราะมันต้องกี่สิบประเทศคือเขาต้องตกลงกันทั้งหมดอ่ะ20กว่าประเทศแล้วมันที่ยุโรปมันแปลกๆคุณได้เชงเก้นเข้ายุโรปก็จริงเข้าประเทศไหนก็ได้แล้วไปได้ทั่วนะแต่ถ้าคุณไปอังกฤษคุณต้องขอวีซ่ากันคุณไปถ้าคุณไปสวิตเซอร์แลนด์คุณต้องขอวีซ่านะก็ไม่อยู่เชงเก้นไงมันไม่ได้คือมันบางคนมันอยู่ในสหภาพยุโรปแต่ไม่อยู่ในเชงเก้นแล้วก็บางคนอยู่ในสหภาพยุโรปอยู่ในยูโรใช้ยูโรโซนใช้เงินยูโรอะไรเงี้ยมันมั่วไปหมดอ่ะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องเชงเก้นนะแกต้องบินกลับไปทวงเองเลยเหรอแกไม่มีทางที่จะวิธีการสื่ออย่างอื่นท่านบอกครองไปไงไปถึงไหนเรื่องเชงเก้นนะผมตามอยู่นะผมจะบอกคนไทยแล้วนะผมก็ไม่เข้าใจไปอิตาลีก็เหมือนกันไปอิตาลีนี่ก็ไม่มีอะไรบางๆมิลานฟิชแฟชั่นแฟชั่นโอเคมิลานอาจจะมีเรื่องผมผ้าฟันคอป่ะผ้าไทยจริงๆอันนี้นี่เห็นเค้าชูนี่ก็แถลงข่าวเลยนะเออแต่ว่าแล้วแต่มาญี่ปุ่นผมโอเคนะโอเคญี่ปุ่นไปทำอะไรฮะอ่ะป่ะไอ้นิเกอิฟอรัมนะก็ถ้าบินไปพูดที่ญี่ปุ่นนะก็ค้างคืนก็กลับมันก็เหมือนไปเช้าเย็นกลับยังได้เลยแต่ว่าโอเคเวทีนั้นโอเคครับคือเวทีนั้นน่ะเราคือเราเรื่องของเศรษฐกิจไปคุยกับนักธุรกิจแต่ไอ้2อันนั้นไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้คือผมว่าแกทำตามสัญญามากกว่าสัญญากับใครตามสัญญาผมจะไม่ไปไหน2เดือนไงอ๋อใช่ครับครบ2เดือนไปแล้วไป10วันรอบนี้นะแล้วแกก็จะทัวร์นกขมิ้นก่อนใช่ไหมครับแล้วแกก็จะไปยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาแล้วแกจะทัวร์ต่อนะไปไหนกันไปโคราชไปอ๋อนี่ประชุมมีประชุมไม่ถามไม่รู้จะได้บ่าวกลับมาวัน2วันจะไปฮ่องกงไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มีผมได้ยินมีคนบอกว่าแกมีแผนจะไปฮ่องกงครับฮ่องกงเสร็จโคราชเสร็จนี่ยังมีทัวร์ขมิ้นต่อป่ะตัวนกขมิ้นมีโปรแกรมอยู่ฮะแต่ยังไม่ได้เสร็จแต่จะไปตกลงทัวร์นกขมิ้นหรือทัวร์นกกระยางหรือทัวร์นกอะไรนกกระยางเพชรบุรีแล้วแกก็ไปตั้งชื่อสนามบินหัวหินใหม่แล้วนะตั้งชื่อว่าอะไรคุณไม่อยู่เนี่ยเนี่ยใหม่เยอะนะคือชื่อเพชรหัวหินน่ะเพชรหัวหินไม่มีอะไรใหม่ถามผมนะเดิมๆทั้งนั้นเลยเดิมๆทั้งนั้นทีนี้คำว่าเพชรหัวหินเนี่ยก็เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วมีภาษาอังกฤษด้วยนะให้ชื่อไดมอนด์ไดมอนด์บอกว่าเพชรหัวหินก็ทำไมเป็นตอนแรกผมก็เดาอ๋อเพชรนี่คือไดมอนด์แต่ฟังแกอธิบายแกบอกไม่ใช่มันเป็นพ่ออยู่ใกล้จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีอยากจะให้คล้ายๆกับว่าไฮไลท์จังหวัดเพชรหัวหินนี่มันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชะอำนี่เพชรบุรีคล้ายๆกับว่าเขาอยากให้มันเชื่อมก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 ันถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะใช่แต่ว่าผมก็งงไงว่าเขาอยู่จากประจวบแต่ว่าจะใช้เพชรบุรีเป็นหลักหรือยังไงแล้วก็มีคนถามว่าคนไทยจะบินเหรอครับโอ้ยหินน่ะจากกรุงเทพบอกไม่ใช่ชาร์เตอร์ไฟลต่างประเทศแล้วถ้าต่างประเทศมาลงเนี่ยปกติทั่วนี้เขาลงที่ไหนถ้าก็มาหัวหินก็คือลงกรุงเทพใช่ไหมใช่ใช่ก็เพราะว่าไอ้ถนน7ชั่วโคตรยังไม่เสร็จใช่ไหมฉะนั้นถึงต้องไปสร้างสนามบินหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมไม่คืออย่างนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่บูสต์เรื่องท่องเที่ยวเพราะตอนนี้เหลือตัวที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยก็คือท่องเที่ยวนะตัวเดียวละใช่ใช่เพราะว่าก่อนส่งออกโนแล้วส่งออกไม่เวิร์กแล้วแต่มันต้องมี feasibility study หรือเปล่าว่ามันคุ้มไม่คุ้มทุกอย่างมันต้องลงทุนนะคุณทำไปเถอะ
ทำไปเถอะคือถ้ามันจะเละมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เละมันก็ทุกรัฐบาลก็มีเรื่องเละๆเทะๆทำแล้วไม่ได้ใช้ทำแล้วไม่เสร็จทำแล้วเลิกเยอะแยะคือผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเตรียมการอาจจะป้อนข้อมูลให้อะไรครับก็น่าสิผมก็งงเพราะว่าเบตงเนี่ยเขาสร้างสนามบินเหมือนกันนะเบตงตอนนี้เลิกไปหมดแล้วนี่ไม่ได้บินเรียกใกล้บ้านคุณอ่ะใช่สร้างสนามบินแล้วไม่ได้บินไม่บินแต่ว่าหยุดไปไม่ใช่คือสายการบินเขาไม่คุ้มที่จะบินจำนวนของนักท่องเที่ยวเคบินแฟกเตอร์มันไม่ถึงเขาขาดตุนเออแล้วคือตอนนั้นผมจำได้ว่าคล้ายๆกับคนที่เป็นภาคธุรกิจที่ยะลาที่เบตงเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ต้องรัฐบาลต้องมาซับซิไดเฮ้ยซับซิไดสายการบินเพื่อให้คนบินไปเงี้ยเหรอโอ้โหมันอะไรกันวะแล้วก็ไปศึกษากันก่อนแล้วว่าศึกษาเขาอยากมีครับเขาอยากมีคือมันเหตุผลอื่นไอ้ความอยากมีกับไอ้ความควรมีนี่มันต่างกันนะคุณคือเรื่องเบตงเนี่ยมันเป็นเหตุผลอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องอันนี้อย่าพูดมากความมั่นคงเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องอื่นซะเยอะกว่าเรื่องนี้เอางี้ละกันแต่วันก่อนไปลำพูนอะไรก็จะสร้างสนามบินไม่ใช่ลำพูนเนี่ยสร้างสนามบินนานาชาติแทนเชียงใหม่เป็นสนามบินที่สองเข้าใจว่าที่แม่ทะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบูมเรื่องการท่องเที่ยวพวกก่อนไปฝรั่งเศสนี่เรียกผู้ว่าทอมาคุยเลยก็กันเหลือเม็ดเดียวแล้วเม็ดคืออะไรเม็ดเดียวของเมืองไทยอะพระเอกของเมืองไทยต้องกลับมาอะไรคือเม็ดเดียวไม่คือเหมาเหลืออยู่ลูกเดียวแล้วลูกท่องเที่ยวอ่ะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะคุณพูดดีๆนะไม่ผมไม่มีอิมพลายเลยทั้งนั้นคนฟังอ่ะเขาจะนึกว่าเหลืออยู่เรื่องเดียวที่จะต้องทำเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะอันนี้ไหนๆก็พูดแล้วนะวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับวันที่20 พฤษภาคมคุณจะฝากคุณที่ใช่พฤษภาครับนะ9 โมงเช้าสภาพัฒน์จะแถลงตัวเลข GDP ไตรมาสที่1อันนี้สำคัญมากไตรมาสแรกเนี่ยมีคนบอกว่าจะถึง 1% หรือเปล่านี่ไงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าไม่0จุดเท่าไหร่ด้วยซ้ำไม่รู้อ่ะคือประเด็นก็คือว่าเราไม่รู้ว่าตัวเลขที่ออกมาของสภาพัฒน์นี่จะเท่าไหร่แต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยเอาไตรมาสที่1ที่เขาจะประกาศวันจันทร์ไปเทียบกับไตรมาสที่4ปี66ถ้าตัวเลขมันติดลบขยายคือปรับเขาเรียกว่าปรับฤดูกาล seasonal adjust แล้วเนี่ยติดลบเพราะก่อนหน้านี้ไตรมาสที่4ของปี66เทียบกับไตรมาสที่3ของปี66เนี่ยเศรษฐกิจไทยโดยการปรับทางฤดูกาลอะไรพวกนี้ในการทำข้อมูลเนี่ยมันเคยติดลบร้อยละ 0.6ถ้าเกิดว่าไตรมาส1เทียบกับไตรมาส4ติดลบอีกไตรมาส2ไตรมาส technical recession เนี่ยอันเนี้ยแต่ไตรมาส4นี่ตัวเลขทางการคือเท่าไหร่ผมจำได้แค่ 1.6 หรือไงก็ไม่ติดลบนี่ไม่เอาไตรมาส4เทียบกับไตรมาส3ติดลบอันนี้ไตรมาส1เทียบกับไตรมาส4ถ้าติดลบอีกนะติดลบอีกก็เป็น technical recession ซึ่งอันนี้ซึ่งมันก็1ครับก็สร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะจุดขายของรัฐบาลคุณชื่ออะไรวะลืมไปละเศรษฐาเศรษฐาผมนึกถึง2คนเอาเศรษฐาไม่คือไปรัสเซียกันนี่คุณลืมไม่ใช่ต้องลืมเลยเหรอคือเศรษฐาเนี่ยคุณวิชัยมันเป็นคำที่ยากมากนะเวลาเราพิมพ์คอมพิวเตอร์ใช่สระเอแล้วก็สคสคสระไอ้ถอสันฐานสระอาเนี่ยพอพิมพ์ไปทีไรเนี่ยไอ้เครื่องอ่านคำผิดในคอมพิวเตอร์ผมจะขึ้นตัวแดงตลอดเลยเพราะมันไม่มีในสารระบบที่หลังใช้ AI พูดเข้าไปไม่พูดเข้าไปไม่ใช่เซต้าไม่ใช่โปรแกรม Word เนี่ยที่ผมใช้ Microsoft เนี่ยOffice อะไรเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวแดงว่าเหมือนกับเป็นคำผิดจริงๆอ่ะคุณชัยไปลองเพราะคุณชัยไม่ได้ใช้อย่างนี้คุณชัยเลิกไปแล้วใช่ไหมล่ะผมยังใช้อยู่มันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยไอ้คำเนี้ยผิดไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นเศรษฐพุทธเนี่ยใช่เศรษฐพุทธไม่ผิดไม่มีขึ้นแดงๆนี่มีความลำเอียงละไม่พูดให้ฟังว่า
จุดขายของเพื่อไทยคราวนี้แล้วก็จุดขายของคุณเศรษฐาเนี่ยครับคือทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นนี่ไงแต่ครบปีแล้วเลือกตั้งมาครบปีครับครบปีเมื่อเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันที่14พฤษภาคมวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยก็โทษแบงค์ชาติสิไม่ยอมลดดอกเบี้ยโอ้ใช่เนี่ยต้องหาคนร่วมต้องหาคนร่วมนี่มันนี่อ่ะรัฐมนตรีคลังไงคุณพิชัยชื่ออะไรวะรัฐมนตรีคลังเพื่อนคุณวีระทำไม่ได้อะเพื่อนบ้าเลยเราแกพี่ผมเอามาคุณพิชัยนี่ที่ความจำไม่ดีนะชื่อนายกก็จำไม่ได้ชื่อรัฐมนตรีคลังคนใหม่ก็จำไม่ได้โดยอายุผมไม่ช้าเหมือนคุณสุทธิชัยพิชัยเขายังจำอะไรแม่นอ่ะผมจำไม่ได้ไม่จริงๆนี่ผมบอกบางทีผมต้องนึกอยู่สักพักนะเฮ้ยรัฐมนตรีคลังชื่ออะไรวะเอออย่างเงี้ยเวลาด่าคนทำไมจำได้หมดวะเวลาด่าคนไม่ต้องใช้ชื่อเอารุ่นตีครามเจอกับผู้ว่าเศรษฐพุทธคุยกันแล้ว2คนคุยแล้วเป็นบวกกับฟังดูมั้ยไหมเดี๋ยวเอาแกพูดก่อนเอาแล้วมันตีครามพูดก่อนวันนี้บอกได้ไหมครับว่าความไม่ตรงกันระหว่างแบงค์ชาติกับธนาคารหายไปแล้วจริงๆผมบังเอิญเป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันอยู่แล้วนะครับเราไม่มีปัญหาท่านพูดมาผมแย้งไปท่านก็บอกเออใช่นะแล้วผมท่านพูดมาผมบอกเออเรื่องนี้ก็ถูกนะมันก็เรื่องนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องความเชื่อถืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็คุยกันที่ผมเป็นเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็เคยนั่งเป็นกรรมการในการประเทศไทยนะผมคงเข้าใจในวิธีการทำงานอยู่เอาทีละเรื่องครับคือผมไม่ได้เจอกัน10ปีแล้วตอนที่ได้เจอบ่อยขึ้นผมห่วงเศรษฐกิจไทยมากเลยเพราะว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านคิ้วตกเว้ยดูเค้าดีมีดูโง่เฮงเหรอแม่เออนี่ดูโง่เฮงนะต้องหลายฮู้นะต้องหลายวิชานะโอเคไม่แต่เล่าให้ฟังก่อนครับครั้งผมจำได้ก่อนผมไปที่ว่าเขาจะเจอกันครับผมบอกไม่มีข่าวไม่มีภาพสองคนนี้เขาเออใช่ไม่มีใช่ใช่นักข่าวไปดักรอไม่ได้เจอฮะคือแกบอกมาเป็นในว่าพรุ่งนี้จะเจอกันแล้วเราก็ไปถามแล้วเขาบอกว่าจะเจอกันตอนประมาณสัก 9:00 น. ถึง 11:00 น. แต่เวลาในภาคปฏิบัติเนี่ยคือไม่อยากพูดอะไรกันก่อนมีคนเล่าให้ฟังว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไปก่อนแต่แกไม่ได้มาขึ้นตรงที่มันมีช้าง2ตัวใช่ข้างๆแล้วท่านฝั่งตรงข้ามเป็นห้องนักข่าวแต่ผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวนี้ยังเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้น3อ่ะเออชั้น3หรือชั้น2จำไม่ได้แล้วน่าจะชั้น3นะไม่ได้มาขึ้นเป็นทางปกติไปนู่นข้างหลังตึกด้านนู้นอ่ะมันมีลานจอดรถ2ชั้นลานจอดรถข้างบนกับลานจอดรถข้างล่างใกล้ๆกับมันจะวิจะเดินผ่านทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเลาะมาตามคอริดอร์ของเขาแล้วก็มาห้องรัฐมนตรีคือใช้ทางลับทั้งคู่ใช้ทางลับทั้งคู่รัฐมนตรีเราก็ไม่เห็นรัฐมนตรีคลังเข้าไปตรงเข้าไปตอนกี่โมงแล้วเราก็ไม่เห็นผู้ว่าแล้วตอนผู้ว่ากลับเราก็ไม่เห็นนี่ถ้าเกิดแกไม่มาพูดนะเรานึกว่าไม่มีการคุยกันด้วยซ้ำไปต่างกับวิธีการของนายกเศรษฐาตอนที่เชิญมาที่ทำเนียบถ่ายรูปออกข่าวใช่ซึ่งเป้าหมายต่างกันเป้าหมายของคุณเศรษฐานั้นก็คือต้องให้เป็นข่าวว่าผมเรียกท่านมาครับแล้วก็คุยกันละแล้วก็บอกให้ไปลดดอกเบี้ยละวิธีการสื่อสารของคุณเศรษฐาแต่คืออย่างนี้คุณชัยเนี่ยจะรู้ละเอียดนะมันจะมี2ลักษณะครับเวลาแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังคุยกันเขาจะเคลียร์กันถ้ากระทรวงการคลังต้องการให้แบงค์ชาติช่วยจริงๆนะแล้วไม่ได้อยู่ในอำนาจของตัวเองเนี่ยครับรัฐมนตรีคลังจะไปแบงค์ชาติรัฐมนตรีคลังไปแบงค์ชาติใช่แบงค์ชาติเขาก็รับอย่างเต็มที่เลยลงมาจากรถคนมาแต่รอบนี้แบงค์ชาติมาคลังอันนี้ต้องการให้รู้ว่าใครเป็นนายนี่ไม่มีปัญหานี่คุณต้องอ่านให้ออกมันต้องอ่านให้ออกว่าเอ้ยผมนายคุณนะมาเจอกันคุยกันเรื่องอะไรเพราะจริงๆเนี่ยจริงไหมถ้าพูดเรื่องนโยบายดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยนโยบายนะคุณเศรษฐพุทธคุณพิชัยเนี่ยเขาเคยเป็นกรรมการธนาคารประเทศใช่เขาไม่ใช่กรรมการนโยบายการเงินนะกรรมการธนาคารบอร์ดใหญ่บอร์ดใหญ่เขาพอรู้ความเป็นไปแหละนะ
ล้วเขาก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นปริมณฑลของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะเขาไม่ได้ไปยุ่งตรงนี้หรอกนะคือแบงค์ชาติเขาจะบอกว่าเฮ้ยดอกเบี้ยไทยอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยต่ำนะเว้ยร้อยละ 2.5 เนี่ยเทียบกับอเมริกา5เทียบกับสหภาพยุโรป 3.4 เทียบต่ำกว่าประเทศอื่นทั้งนั้นแหละนะแต่ทางฝั่งคนเพื่อไทยบอกเฮ้ยไม่ใช่คุณไปมองกันไม่ได้คุณต้องมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศคุณเทียบกับตัวเลขอื่นๆเช่นตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขบัญชีเดินสะพัดเขาบอกว่ามันสูงไปไอ้ตรงเนี้ยมันคิดไม่ตรงกันนะแล้วอีกอันนึงที่ผมคิดว่าแต่เขาก็ปล่อยให้แบงค์ชาติว่าไปแบงค์ชาติก็อธิบายไปคือแบงค์ชาติเขามีหน้าที่อธิบายว่าเฮ้ยทำไมเขาอัดกรอบเงินเฟ้อ1-3%เขามีหน้าที่อธิบายแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนของพรรคเพื่อไทยเขามองว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5 เงินมันถูกกักอยู่ข้างบนไม่ถูกล่างเงินมันถูกกักอยู่ในตลาดการเงินซึ่งมีเรื่องแบงค์ชาติกับสถาบันการเงินมันไม่ไหลลงมาในการปล่อยสินเชื่ออะไรต่ออะไรแกก็เลยไปกระทุ้งว่าเฮ้ยคุณต้องปล่อยให้มันลินลงมานะคุณต้องลดกฎเกณฑ์บางอย่างคุณต้องอะไรเนี่ยงั้นเรื่องหลักที่พูดก็คือให้แบงค์ชาติเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจแต่แบงค์ชาติบอกว่าถ้าผมเติมสภาพคล่องคุณดูหนี้ครัวเรือนนี่ 90% กับ GDP หวาดเสียวอะไรบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโรบอกเฮ้ยตอนนี้นะนี่เสียนะตอนนี้1 ล้านล้านเรากำลังจะเสียอีก600,000 ล้านเนี่ยเฉพาะตัวเลขของเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งปล่อยมากจะมีปัญหาแต่คุณพิชัยสองคนก็บอกเขาพูดภาษาเดียวกันก็คือเรื่องเข้าถึงสินเชื่อใช่สำคัญกว่าอัตราดอกเบี้ยใช่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 นั่นตรงเนี้ยที่เขาเริ่มจะคุยภาษาเดียวกันเนี่ยเนี่ยจริงๆคืออยู่ตรงนี้พอแกพูดเนี่ยพอคุณวิชัยพูดเนี่ยคือบอกว่าเรื่องดอกเบี้ยถูกแพงสลึง50เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ตอนนี้คือคนที่จะขอกู้อ่ะสถาบันการเงินไม่ให้กู้เพราะมันกลัวความเสี่ยงก็รายย่อยรายกลางใช่ไหมใช่ๆๆๆเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยโปรไฟล์ตรงเนี้ยประมาณ4 ล้านล้านบาทเนี่ยมีความต้องการจะกู้แต่ว่ามันกู้ไม่ได้เพราะว่ามันติดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเขาคุยกันได้ขนาดนี้นะก็น่าจะจูนกันได้ระดับผมไม่ค่อยก็ถือว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลครั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่มีรัฐมนตรีครั้งและมีคนชมนะบอกว่าสิ่งนี้ผลงานคือของนายกเศรษฐาว่าทำไมอ่ะทำไมคุณพิชัยเจอคุณเศรษฐพุฒิเนี่ยเป็นฝีมือของนายกเศรษฐาบอกว่าเป็นคุณูปการเพราะนายกได้ปลดรัฐมนตรีครั้งคนก่อนออกแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีครั้งคนใหม่ก็มาเห็นไหมถ้าไม่ปลดคนก่อนอ่ะมันจะไม่มีบรรยากาศอย่างนี้จริงต้องเข้าไว้ไอ้คนพูดเนี่ยนะคุณวิเคราะห์ถูกไหมผมไม่วิเคราะห์อย่างนั้นเลยคุณไม่เห็นอย่างนั้นเหรอผมไม่สามารถจะวิเคราะห์อย่างนั้นได้เลยคุณวิชัยถ้ายังเป็นรัฐมนตรีครั้งคนเดิมอ่ะมันไม่ได้เพราะว่ามันแรงถึงขั้นที่ว่าเมื่อสักครู่บอกนะที่อาจารย์วีระวิเคราะห์เนี่ยว่านายกเศรษฐาเป็นครั้งด้วยเรียกผู้ว่าแบงค์ชาติมาถ่ายรูปออกข่าวฉันเป็นบอสนะฉันพูดนะแล้วมีบางสายกระซิบว่าคุณเศรษฐพุฒิก็ไม่ได้ยอมครับคุณเศรษฐพุฒิให้ถ่ายรูปเฉยๆแต่ก็บอกว่ามีอยู่บางครั้งที่ส่งเสียงกันว่าท่านไม่ได้เป็นนายผมนะโอ้แต่ไม่รู้พูดแบบตรงไปตรงมาหรือพูดซุบซิบนะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีอะไรกันอยู่แล้วมีคนจับสัญญาณได้ว่ามีความขุ่นเคืองกันส่วนตัวนายกนั่งประชุมปั๊บคณะกรรมการนโยบายการเงินไอ้ไม่ใช่นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตบ้างต่างๆนานาบ้างทำไมผู้ว่าไปมาวันนี้ส่งตัวแทนมาติดภารกิจคนก็สงสัยทำไมนายกต้องกังวลเหลือเกินว่าผู้ว่ามาหรือไม่มานายกรู้นายกรู้ว่าผู้ว่าเขาติดภารกิจอะไรวันแรกเลยอ่ะรู้ใช่ไหมรู้แล้วจะถามทำไมคือต้องการจะเบิ้ลต้องการจะเบิ้ลน่ะต้องการส่งรองมานี่ส่งรองมารองเกษียณละจะเกษียณอยู่แล้วรองรณดลจะเกษียณอยู่แล้วงานนี้ถือว่าเป็นบวกสำหรับรัฐบาลและคนไทยอันนี้ผมถือว่าคุณพิชัยทำได้ดีนะคือเขาเล่นเป็นเขาคือใครฮะเขาคือพิชัยชุนหะวชิระจำชื่อได้แล้วใช่ไหมจำได้แถมนามสกุลให้ด้วยเลยโอเคแล้วแกก็พูดเห็นไหมว่าบางเรื่องท่านพูดมาผมก็แย้งและบางเรื่องผมพูดท่านก็แย้งเฮ้ยสวยอ่ะจะมาพูดงี้ดีใครก็เป็นการปรึกษาหารือแล้วที่น่าสนใจคือบอกว่าจะให้แบงค์ชาติคุยกับสสคมากขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังการคลังแล้วมีวันหนึ่งผมก็ฟังคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาจะคุยกันมากขึ้นทีนี้แกเข้าใจผิดหรือแกไม่รู้แกใช้คำว่าสคร.ให้แบงค์ชาติคุยกับสคร.ผมก็ไปค้นสคร.คืออ๋อภาคการนโยบายรัฐวิสาหกิจอังกฤษแกจำตัวย่อผิดเออผมก็ไปเปิดดูผมบอกเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันวะครับสสคสสสสเสือสศาลาคอควายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังส่วนในสคร.นั่นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแสดงว่าคุณเศรษฐาแกไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องอะไรเท่าไหร่นะเรื่องคลังอะไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เข้าไปวุ่นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไอเราก็นึกว่าจะส่วนใหญ่ก็ให้คนที่มาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังคนไม่ทำเผ่าภูมิคุณเผ่าภูมิเพราะเขาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนใหญ่น่ะผ่านทั้งนั้นแต่ผมคิดว่าบรรยากาศเนี่ยคุณพิชัยเปิดได้ดีผมมองหน้าคุณเผ่าภูมิที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยหน้าแกก็คงงงๆนะบอกเอาอย่างนั้นแล้วเหรอเรารักกันแล้วเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้อาทิตย์กว่าเองที่คุณอุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังบอกเลยว่าพรรคแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเนี่ยไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะบี้กันจริงๆนะถ้าจะบี้กันจริงๆเนี่ยแบงค์ชาติก็เหนื่อยเพราะว่าแบงค์ชาติทำพูดง่ายว่าทำจดหมายแจ้งรัฐมนตรีคลังเมื่อปีที่แล้วว่าในปี2567เนี่ยทางแบงค์ชาติเนี่ยมีกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่คือกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายสำหรับปี67เนี่ยไอ้ตัวล่างเนี่ยร้อยละหนึ่งตัวบนเนี่ยร้อยละ3ข้อเท็จจริงในขณะนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคมพามีนาอะไรที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันติดลบครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขเฉลี่ยอย่างที่แบงก์ชาติใช้นะเอาตัวเลขแบบ moving average เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ยังร้อยละ 0.7 หลุดกรอบทำไม่ได้ตามเป้าหลุดกรอบครับเมื่อตอนเดือนกุมภาเนี่ยทางผู้ว่าแบงก์ชาติก็ทำเอกสารชี้แจงไปว่าไอ้ที่มันหลุดกรอบเนี่ยเพราะอย่างนี้อย่างนี้เพราะรัฐบาลเพราะรัฐบาลแกก็ต้องชี้แจงไงแกต้องชี้แจงแต่คราวนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าปี67เนี่ยที่แบงค์ชาติทำเป็นกรอบเอาไว้เนี่ย มันจะหลุดกรอบไหมหลุดกรอบล่างคือไม่ถึงกรอบล่างหรือเปล่ากรอบบนมันไม่หลุดอยู่แล้วล่ะครับไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันทำให้รัฐมนตรีคลังเนี่ยเขามีแมนเดตใช่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณทำไมเงี้ยทำไมยังไม่ได้อย่างเงี้ยเก็ตได้ไงแบงค์ชาติเขาต้องครับอธิบายว่าพอรัฐบาลใช้นโยบายพลังงานไม่ขึ้นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามีจุดมีพอยต์มีพอยต์แล้วดูตัวเลขเงินเฟ้อที่ผ่านมาเนี่ยมันตัวเลขติดลบนี่เขาใช้ตัวเลขเฉลี่ยถึงมันถึงร้อยละ 0.7 แบงก์ชาติก็พยายามอธิบายบอกว่าเฮ้ยถ้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคิดว่าปีนี้เงินเฟ้อจะร้อยละ 1.2 คำถามก็คือถ้าหากว่าเงินเฟ้อมันหลุดกรอบมันหลุดกรอบไปเรื่อยๆนะไม่ใช้ตัวเลขเฉลี่ยมันก็ต้องลดลงนะเพราะว่ามันติดลบในเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของแบงค์ชาติใช่เพราะคุณมีกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ1ถึง3ร้อยละ1ถึง3แต่ของจริงมันติดลบหรือต่ำกว่าร้อยละ1เนี่ยไอ้ตรงนี้คุณต้องลดดอกเบี้ยเห็นไหมมันโถมันมีจุดมีจุดเนี่ยมีพอยต์คือถ้าเป็นผมก็ต้องอย่างเงี้ยผมก็ต้องบี้อย่างงี้น่ะคือหมดเลยทีนี้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะเออทำไมรัฐบาลก็เดินหน้านะรัฐมนตรีคลังก็คงต้องผลักดันให้ได้เฮ้ยผมจะเชียร์แล้วนะผมจะเชียร์ดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าคุณเผ่าภูมิบอกว่าเอาไปซื้อมือถือได้เว้ยจริงอ่ะก็ไม่แปลกนี่ทำไมอ่ะตอนแรกผมนึกว่าไม่ได้ไงได้ซื้อสินค้าได้ได้นะไม่ใช่เป็นรายการต้องห้ามรายการต้องห้าม16รายการเนี่ยไม่มีนะเหล้าบุหรี่ไม่ได้เออพวกนั้นอ่ะเหล้าบุหรี่อะไรต่ออะไรแก๊สเกินอะไรพวกนั้นเออแต่ว่าไม่มีมือถือเฮ้ยคุณจะไปซื้อแท็บเล็ตก็ได้จะไปซื้อ iPad iPod ได้ทั้งนั้นอ่ะแล้วที่ตลกก็คือว่าทำไมถึงซื้อมือถือได้บอกว่าเพราะมันอยู่ในประเภทสินค้าจำเป็นต่อชีวิตเอาไว้ก็เป็นสินค้าจำเป็นนะนะผมว่าขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ต้องลิสต์รายการมาเลยว่าอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้หรือเอาเฉพาะรายการที่ซื้อไม่ได้ก็ได้กันมันจะได้ง่ายหน่อยไม่งั้นต้องทำรายการตั้งแต่ดมข้นหวานตั้งแต่อะไรนั่นเป็นหน้าที่ของคุณภูมิธรรมนะเออใช่หน้าที่เฮ้ยเขาทำงานการเมืองไม่เขาเขียนเอาไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเลยว่ารายการสินค้าที่จะซื้อได้ซื้อร้านประเภทไหนเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เออแล้วแกมัวแต่ไป
ซาวข้าวไปไอ้ตกลงซื้อข้าว10ปีได้ไหมดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้ซื้อเออเขาจะขายต่างประเทศไม่ค่าค่านี้ข้าวส่งออกเดี๋ยวนึกว่าจะซื้อได้ข้าวส่งออกข้าวส่งออกข้าวส่งออกเหรอเหลืองหน่อยนะเหลืองหน่อยหน่อยเหลืองเขามีพันธุ์ข้าวเหลืองอ่อนเคยได้ยินเลยใช่เหลืองอ่อนเอ้าเฮ้ยจริงๆมันมีพันธุ์ข้าวเหลืองอ่อนผมจำเอออันนั้นชื่อเขาชื่อมันมีเหลืองอ่อนไงแต่เหลืองอ่อนตั้งแต่ปีแรกไงแต่นี่เป็นเหลืองตอน10ปีเนี่ยมันคนละเหลืองด้วยนี่แต่ว่าปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็คือต้องไปกดอีกแล้วคุณจุลพันธ์บอกเมื่อวานที่ประชุมอนุกรรมการว่าใครจะอยากได้เงินต้องไปอะไรแสดงตนแอปแสดงตนนะไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอีกเขาบอกอ้าวอีกแล้วทำไมไม่เอาแบบที่เขาลงทะเบียนแล้วแต่ต่างนานาสร้างความยุ่งยากเปล่าๆอันนี้จะมีปัญหาไหมมีก็แก้ได้แก้ยังไงอย่าไปคิดปัญหาสิปัญหาของคนจะแจกให้คนเท่าไหร่50 ล้านคนมีคนที่มีปัญหาสัก 500,000 คนเนี่ยอย่าไปโฟกัสตรงนั้นอย่าไปโฟกัสตรงนั้นแล้วทำยังไงคนที่นอนติดเตียงอะไรเงี้ยคือไปโฟกัสส่วนน้อย50ล้านคนมีปัญหา 500,000 คนเนี่ยนะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เออไม่ใช่ 500,000 คนนี้มาที่ทำเนียบคุณยอให้มาไม่แหมก็ติดเตียงไงติดเตียงตั้ง 500,000 น่ะไม่แต่ปัญหาก็คือว่าโรงแรมคนไม่มีมือถือคนที่จะต้องมีคนดูแลรอเงินไปซื้อไงรอเงินไปซื้อมือถือมันต้องมาที่มันต้องมีก่อนถึงจะได้มือถือไปยืมกันมาก่อนแต่ว่าคุณชัยเริ่มเห็นด้วยแล้วเหรอก็เนี่ยพอซื้อมือถือเนี่ยเหรอไม่ได้อย่าลืมนะว่าไม่ได้นะคุณวิชัยอยากได้อย่าลืมว่าไม่ได้เงินเดือนเกินจะอยากได้อะไรอยากได้อะไรจะได้เป็นรายการไม่ต้องห้ามนี่ว่าจะมาซื้อข้าวได้โอเคไม่ได้นะไม่ได้แต่ว่าปัญหาซื้อข้าวได้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 10ปีนะไม่ได้ต้องไปแอฟริกาซื้อข้าว10ปีก็ไม่ขายมั้งถ้าขายต่างประเทศหมดคุณวิชัยนี่คุณมีข่าวอะไรลึกๆไม่ว่าเรื่องนี้ผมขอถามกันไปอันนี้คุยครั้งที่อาทิตย์ที่แล้วไปแล้วใช่ใช่ใช่นิดเดียวนิดเดียวครับมันไม่เกี่ยวอะไรคุณยิ่งรักใช่ไหมไม่รู้เขาบอกฟอกคดีคุณยิ่งรักป่ะก็มันจะไปฟอกอะไรแล้วก็ฟอกไม่ได้ฟอกคดีฮะฟอกให้โครงการจำนองข้าวดูดีกรณีไม่ผิดแต่ศาลมันตัดสินไปแล้วนี่ติดคุก5 ปีอ่ะแต่ว่าโครงการนี้ข้าวก็ไม่เน่านะลุงตู่บอกว่าเน่าทุกนี้ไม่เน่าแล้วขายได้เฮ้ยมันมีรายการเน่าก็ไม่รู้ล่ะมันมีรายการที่ขายได้ข้าวบูดที่จะต้องเป็นอาหารสัตว์มันมีแต่รายการนี้มันเหลืออยู่ล็อตสุดท้ายอ่ะถูกแต่มันขายได้ไงไอ้ใครบอกข้าวนี่ไม่ดีข้าวดีคือคุณจำนำข้าวเป็น20-30ล้านตันแม่งจะเน่าทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่คำถามคือทำไมมันค้างท่ออยู่ตรงนี้วะไม่รู้ใครไปให้ข้อมูลเปลืองตัวจริงๆว่ะใครเปลืองตัวพี่อ้วนเหรอก็น่ะเออเปลืองตัวแล้วโอ้โหต้องเอาตัวเองมาแลกเลยแล้วก็แกก็ไม่การที่แกเอาตัวเองมาแลกเนี่ยเราทำให้คิดว่าเนี่ยที่ผมสงสัยถามคุณเออแล้วช้ามาเถอะไม่พันก็ไม่อย่างที่บอกไงว่าทุกพอเห็นหน้าคุณภูมิธรรมก็ต้องดูการเมืองอย่างเดียวเลยไม่มีใครคิดถึงเป็นรองนายกฝ่ายการเมืองมันมีในรองฝ่ายเศรษฐกิจรองความมั่นคงมีรองฝ่ายการเมืองด้วยนะอันนี้มากแต่คุณสังเกตดูนะหายไปคนที่หายไปใครฮะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหายไปเงียบเงียบมิ้งเหรอเออซุ่มทำอะไรเออทำอะไรผมถามกลับผมไม่รู้แต่มิราไม่รู้ได้ไงไม่ใช่แล้วไปฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไปแสดงว่าต้องมีภารกิจใหญ่ต้องมีภารกิจใหญ่คุณเชื่อผมเถอะแล้วตอบผมถามคุณเมื่อกี้เลยว่าเขาจะไปทำอะไรก็คุณถามอะไรล่ะภารกิจไงภารกิจนายกทักษิณเหรออืมผมไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะหมอมิ้งไงถามว่ามีภารกิจใหญ่ไม่ใช่ที่ผมถามเนี่ยแกไปทำอะไรเพราะแกหายไปจากจอเรดาร์นะคุณไม่สังเกตเหรอเพื่อที่คุณต้องคอยสังเกตหายไม่ได้แปลงไม่ทำงานคนเขาให้ความเชื่อถือคุณมากเรื่องข่าวลึกเนี่ยโอ้แหมอันนี้เป็นความเท็จหายไม่ได้แปลงไม่ทำงานนะแกต่อแต่ว่าถ้ามองว่าแกหายไปไหนเนี่ยก็ต้องดูว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีอะไรจะมีเลือกตั้งอบจจะมีเลือกตั้งสวเลือกสวต่างๆนะก็ได้เกิดหน้าทั้งหมดเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องมี strategist ครับนักยุทธศาสตร์ที่วางเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไปวางอะไรบ้างคุณทำเล่นบทข้างนอกครับเปิดตัวเปิดหน้าก็ต้องมีคนอยู่ข้างหลังคอยกำกับดูแลเป็นพ่อบ้านแล้วคุณทักษิณกลับมาก็ต้องมีคนดูแลใช่ไหมล่ะใช่ว่าจะไปไหนไปโคราชไหมจะไปปทุมไหมจะไปที่ไหนเดินทางไหนเนี่ยต้องมีอันนี้พูดถึงคุณหมอพรหมินผมก็คิดว่าอย่างทักษิณเนาะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะไอ้แกไม่ใช่เลขาธิการอดีตนายกรัฐมนตรีเอาให้แน่วิชัยจะเป็นเลขาธิการอดีตนายกรัฐมนตรีหรือ
หรือยังไงมันมีหลายตำแหน่งรัฐบาลเนี่ยที่มีตำแหน่งควบอ๋อควบควบจันทร์สองล่าด้วยต้องทำหน้าที่สองหน้าที่บางคนก็ต้องไปดูทั้งตำแหน่งตัวเองแล้วก็ต้องไปดูแลว่าพรรคเป็นยังไงพรรคเนี่ยก็ต้องโยงกับคุณทักษิณไงโอเคจะต้องคอยดูต่อไปว่าคุณทักษิณนะฮะเอาหน่อยเราต้องแบบว่าเป็นอาหารว่างอาหารว่างแก้มกับแก้มกับแก้มกับแก้มไม่ถ้าที่นี้คุณยังตอบคำถามคุณอาจารย์วีระไม่ได้นะเรื่องเกี่ยวกับคุณปูไหมนะครับคุณอาทิตย์หน้าคุณต้องหาคำตอบมาต้องหาคำตอบมาถ้าผมสงสัยเนี่ยชาวบ้านต้องสงสัยผมเชื่อผมเถอะคือถ้าเกิดผมมีคำตอบเนี่ยผมบอกไปแล้วผมหาไม่ได้ผมหาความเชื่อมโยงไม่ได้เลยผมก็เลยสันนิษฐานว่านะเอาว่าดูเรื่องดีกว่าเรื่องคุณทักษิณนะทำไมขยับยังไงคุณชัยบอกนะ25พฤษภาคมคุณทักษิณจะไปที่โคราชครับโอ้ดีนะแหมผมจะไประยองโอ้งั้นไม่ต้องเอ้าสวนทางกันเหรอเฮ้ยคนละที่ผมจะไปกินผลไม้ที่ระยองโอเคๆดีมั้ยดีนะไม่ไประยองถ้าไประยองผมซวยนะซวยซวยว่าจะไปนัดพบกันอะไรต่างๆที่แกจะไหว้ย่าโมนะโอเคเข้าใจได้แล้วก็สำคัญก็จะไปงานสวดพิธรรมของคนขับรถฮะอดีตคนขับรถคุณป๊อกคุณวิสุทธ์ครับคุณทักษิณก็จะไปไหนเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหานะมันมีปัญหาตรงไหนอ่ะก็จะไปงานศพคนขับรถก็จะไปเที่ยวโคราชยกเว้นเดินทางไปต่างประเทศแกไปไม่ได้ที่เหลือแกไปได้หมดนะแต่คุณวิสุทธ์ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหานะคุณว่าฟังดูเหมือนมีปัญหาไม่มีมีเปล่าเอาไทม์ไลน์มาดูเลยอย่างนี้แสดงว่าเฮ้ยถ้าคือปกติถ้าเอาไทม์ไลน์มาดูเนี่ยต้องมีปัญหาไม่มีที่เขารายงานซื่อๆรายงานซื่อๆอย่าเข้าข้างนะอย่าลืมว่าทุกการก้าวย่างคุณทักษิณนี่ไงเห็นไหมไม่คือรอบนี้เราไปงานเผาศพคนขับรถนะก็เนี่ยยังเอายังคุณอะไรวะครับนัทวุฒิสายเกลือครับเขาไปเปิดร้านเยี่ยมใต้ที่อะไรสาขา2สาขา2คริสตัลราชพฤกษ์ราชพฤกษ์เป็นข่าวเป็นข่าวสิไม่มีรูปเป็นข่าวนี่นักข่าวไปถ่ายใช่ไหมไม่ใช่ไม่แกปล่อยภาพเองไม่ใช่แกปล่อยเองคุณแจนคุณพงเพชรชุนละเอียดเป็นชุนหะวชิระกับชุนละเอียดนี่เป็นอะไรกันชุนละเอียดนี่แหละเขาละเอียดชุนกับวชิระไม่ค่อยละเอียดแต่ว่าผมเห็นเนี่ยรูปแรกไม่ใช่มาจากของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคุณเต้นด้วยซ้ำไปไม่ใช่มาจากไหนเรียกคุณพลเพชรไงใช่แกเขาขึ้นแล้วเขาเขียนแคปชั่นว่าเรายกไปแสดงความยินดีกับคุณณัฐวุฒิที่ได้ไปเปิดสาขา2แต่ไม่ระบุชื่อเลยนะนะครับโอเคโอเคพอผมดูบอกเอ้ยนี่เอ้ยน่าสนใจไงน่าสนใจไม่ตอนแรกผมเห็นนะมีอนุทินภูมิใจไทยมีอนุทินก็แล้วกันไม่ต้องภูมิใจไทยอนุทินมีอนุทินมีอะไรล่ะธรรมนัสธรรมนัสไอเนี้ยผมเอ้ยตอนแรกๆที่เขาแย้มๆออกมานะมีอนุทินมีธรรมนัสมีทักษิณมีแล้วเขาบอกว่าไอ้ตลกไปๆมากลายเป็นวันเกิดของคุณเยาวภาแล้วก็เลยไปเลี้ยงต้อนรับกันนะนี่ก็ยังมีคุณสมชายวงสวัสดิ์มีนะคุณพงเพชรที่ว่าเนี่ยใส่กระโปรงอยู่ขวาสุดอ่ะเนี่ยนะแล้วก็มีคุณธรรมนัสครับแล้วที่จริงมันมีมากกว่านี้เขาก็บอกมีคนไปคนมาถ้าเราดูนะนี่คุณจะวิเคราะห์กันไม่วิเคราะห์ไม่วิเคราะห์ผมไม่วิเคราะห์ผมไม่วิเคราะห์อะไรทั้งนั้นมีสมศักดิ์ด้วยสมศักดิ์อันแน่นอนผมไม่วิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะเพียงแต่ผมจะพูดว่าคุณอนุทินกับคุณธรรมนัสไปทำไมอ้าวก็เขาเป็นเรื่องภายในพรรคเพื่อไทยเขาอะไม่ได้เพื่อนกันเนี่ยต้องผมถามคุณด้วยใจถ้าไปทำไมอ่ะอ้าวก็คุณทักษิณชวนไอ้หนูไปกินข้าวกันแกชวนอย่างนั้นจริงเหรอไม่รู้ต้องถามก่อนอยู่ดีหนูจะมาเองได้เหรอไม่ได้เขาสนิทกันโอเคโอเคโอเคผมดูในภาพเนี่ยนะล้วนแต่เป็นคนที่สนิทกับคุณทักษิณใช่เคยทำงานด้วยกันและทำงานอยู่ใช่มันก็ชัดเจนในนี้นะว่าล้วนแต่มีปัญหาใช่ไหมไม่ล้วนแต่มีปัญหาหรือว่าล้วนแต่เป็นคนล้วนแต่มีปัญหากับคนที่คุณทักษิณต้องดูแลงั้นป่ะไม่เป็นไรปัญหาวางไว้ผมมองภาพนี้มองว่าไงปัญหาใครบอกมีปัญหากับเสี่ยหนูไม่มีปัญหาครับทักษิณชวนก็มาก็นี่ไงความเป็นปึกแผ่นของพรรครัฐบาลผมถอดแล้วทำไมไม่ชวนคุณพีรพันธ์ก็มีคนใกล้ชิดคุณพีรพันธ์ไม่ค่อยใกล้ชิดนะ
ใช่อ๋ออีกฝั่งนึงเหรอคนละพวกกันเหรอไม่ไม่ใช่คนละพวกคนละพวกกันป่ะไม่เขามาใหม่มาใหม่คนละพวกกันป่ะเขาเป็นแกงกวนเก่าน่ะกวนเก่าที่ว่าถ้ามีเรื่องกันในครอบครัวอะไรต้องมาด้วยแต่คุณตีความการเมืองมากไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองเลยผมตีความต่อเลยอาทิตย์หน้ามันจะครบ10ปีคสช.ยึดอำนาจอ่ะโอ้ตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรครับไม่ทราบอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องเยี่ยมใต้นี่ครับผมไม่รู้อ่ะตอนนี้นะต้องอ่านแบบนี้หมดอ่ะอ่านว่าก็เนี่ยครบ10ปีที่คุณประยุทธ์ตอน4โมงเย็นคุณชายจำได้ไหมแล้วก็ผูกตาผิดตาเอาถุงตามคุกมาพวกนัทวุฒิพวกไอ้จตุพรเลยเด้อใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปอยู่หัวหินหัวแหนกันตอนนั้นอ่ะทำเป็นโอ้สิบปีคุณจะมาทวงความจำนี้เพื่ออะไรคุณกำลังจะบอกตอนนี้คุณรักกันแล้วไม่คือจะบอกอย่างนี้14พฤษภาเลือกตั้งเลือกตั้งครบ1ปีครับมันก็ตามมาด้วยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยที่เราเห็นตอนนี้22พฤษภาครบ10ปีคสช.ยึดอำนาจโอเคเขาอาจจะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะ9ปีก่อนอาทิตย์หน้าสิอาทิตย์หน้าครบ10ปี9ปีสิเอา10ปีเหรอ10ปีอ้าว2557 2567โอ้คุณวิชัยนับเลขยังไง57 67ไอ้เราก็พยายามจะให้มันช้าๆหน่อยเอา10ปีแล้วเหรอ10ปีแล้วคุณวิชัยแล้วคุณคิดว่าเขาจะไปพบกับบิ๊กตู่มั้ยบิ๊กตู่เหรอพูดถึงทักษิณใครฮะแต่คุณว่าเขาไม่สื่อสารกันเหรอ No ไม่เหรอไม่แสดงโอ้โหไม่แสดงดูเขาจัดการกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังคุณกฤษดาของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่เอาแบบโอ้โหคือผมให้คุณทำงานอย่างนี้คุณไม่ต้องทำงานกับผมอะผมดูฟังดูลักษณะแบบนั้นตัวคุณกฤษดาที่สายลุงตู่เหรออ้าวหรือว่าสายลุงไทยสร้างชาติอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เอาแล้วสายลุงตู่กับรวมไทยสร้างชาติต่างกันยังไงสองสายนี่ไม่ใช่ทั้งสองสายเอาเลยโอ้เคยเป็นอธิบดีกรมอะไรคุณไปดูถึงจะรู้ว่าเป็นสายไหนสรรพากรกรมสามิตผมจำไม่ได้เออไม่รู้ไม่รู้ไปดูเองไปดูโอเคไปดูเองดูเองอันนี้อันอยากรู้ทำไมถึงออกแล้วใบสมัครโอ้โหแบบข้างในเขาก็อยากให้ตรงมาข้างในคือรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ถูกกันอีกวันหน้าพักคนละอยู่คนละฝ่ายของหน้าพักใช่ไหมระหว่างรัฐมนตรีคลังกับอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังเคยมีปัญหากันมาก่อนเป็นปัญหาประวัติศาสตร์มีหน้าซัดกันไม่ให้เกียรติบางจากบางจากเป็นปัญหาประวัติศาสตร์เรื่องถือหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัทบางจากโตเทียมสมัยก่อนสมัยโน้นปลัดต้องย่อมใหญ่กว่าประธานบางจากใช่ป่ะใช่ครับเพราะว่าคลังถือหุ้นใหญ่อยู่ในนี้ฉะนั้นปลัดเนี่ยใหญ่เลยนะบางจากนี่เป็นบริษัทเจ้าของคือคลังนะคือคุณพิชัยไม่คัดค้านตอนที่ปตท.ขายหุ้นบางจาก 22% ปตท.นี่ถือหุ้นบางจาก 22% กระทรวงการคลังถือหุ้นปตท.ก็เท่ากับ2ทอดอ่ะคุณพิชัยก็ทำให้บางจากนี่หลุดออกไปจากวิถีโค้งของกระทรวงการคลังแม้ว่าจะถือหุ้นอยู่ก็ถือหุ้นในนามกองทุนวายุพักซึ่งมันไม่เยอะนะอันเนี้ยแล้วคุณพี่ชัยแกก็เป็นประธานบางจากผูกขาดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตั้งบริษัทตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะก็แกละออกจากรองผู้ว่าปตท.ฝ่ายบัญชีการเงินแกก็มาอยู่ที่บางจากอันนี้มันก็มีเรื่องภูมิหลังแหละโอเคช่างมันแต่ประเด็นเอสโซด้วยเกี่ยวกับที่บางจากซื้อเอสโซด้วยแต่ประเด็นบอกแบ่งงานมีเรื่องหุ้นเงินอะไรด้วยนะใช่เรื่องแบ่งงานมีผลไหมมีเนี่ยโทรคุณผมเคยดูธนาคารกรุงไทยผมเคยดูอะไรพวกเนี้ยให้ผมดูอะไรก็แก๊กมากเลยคุณวิสุทธิ์ดูแล้วไม่แล้วไอ้กระทรวงหน่วยงานของราชการอ่ะให้ดูสำนักบริหารนี่ครับนี่ไปทำงานอะไรตรงนั้นมันไม่มีงานทำเพราะเขาเป็นระบบของเขาอยู่แล้วมันไม่ได้ไปเข้าไปอะไรได้มากมายดังนั้นคือบีบให้ออกใช่ไหมล่ะใช่แล้วถ้าถามตรงๆอ่ะคือสมมติคุณวิชัยคุณวิชัยเคยดูอะไรอ่ะเอาดูรัฐวิสาหกิจที่แกดูนะครับกรุงไทยกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์วิสาธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเอสเอ็มบีแบงค์เนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งองค์การสุราโอ้การยาสูบแห่งประเทศไทยครับบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมอันนี้คือรัฐวิสาหกิจที่คุณที่คุณกฤษดาดูอยู่เหมาะกับการเลื่อนฐานะจากปลัดกระทรวงการคลังก่อนเกษียณมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วให้แกดูอะไรตอนนี้นี่สาธารณะสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีกฎหมายเอกเทศแทบจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลย
บริษัทที่พยาประกันภัยก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยเขาเป็นกึ่งจะอิสระอยู่แล้วกปภกปภครับก็สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อนบ้านตบยุงตบแรงเป็นผมก็ไม่อยู่เว้ยและที่กระทรวงการคลังเนี่ยไม่ค่อยมียุงด้วยนะเพราะว่าเขามีห้องแอร์ใช่ไหมเด็กยุงฉะนั้นหายุงก็ไม่เจอนะถ้าผมเป็นคุณกฤษดานะผมก็ออกใช่แล้วแกเขียนจดหมายเนี่ยผมชอบมากเลยตรงไปตรงมาดีรวมทั้งการไม่ให้เกียรติต่อกันในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเนี่ยชัดเจนเป็นยังไงไม่ให้เกียรติคือยังไงก็คือคุณแบ่งงานให้ผมอย่างนี้ผมไม่อยู่คุณหรอกไม่อยู่ดีกว่าประมาณให้ตำแหน่งอย่างนี้แล้วไม่ให้ยุงมาด้วยผมจะตกอะไรผมจะตกอะไรกลับมากลับมาเรื่องคุณทักษิณกลับมาเรื่องคุณทักษิณไม่ใช่มีเรื่องเดียวมีการรวมญาติผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเห็นคุณอุ๊งอิ๊งแกถ่ายเสาเอกเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องในครอบครัวฮะลงเสาเอกใช่คำว่าลงเสาเอกนี่คือสร้างบ้านนะสร้างบ้านใช่ถูกต้องแล้วผมว่าจะต้องสร้างแมนชั่นอันนี้รูปนี้เหรอแมนชั่นนี่เล็กใหญ่อันนี้คือที่เขาถ่ายรวมญาติแล้วก็มีพิธีอ่ะที่เขาคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรล่ะลงเสาเอกอ่ะต้องไปบวงสรวงอ่ะเอาน้าวมินรันทราเอาน้าวมินแถววมินเขาอยู่แถวคนรวยใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้นะเดี๋ยวแม่งแกออกงานเรื่อยๆนะไม่ครับคือสร้างคฤหาสน์ผมคิดใหญ่ต้องสร้างคฤหาสน์ครับคือตรงนั้นเนี่ยแถวๆนั้นน่ะมันเคยเป็นมีบ้านของคุณหญิงอ้ออยู่แถวนั้นอยู่แล้วแต่จะในอาณาบริเวณเดียวกันในโซนเดียวกันอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็มีหมู่บ้านของ SCS ที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆอยู่หมู่บ้านนึงแกรนบูโรวาดอะไรแถวๆนั้นน่ะอยู่ตรงไอ้ถนนรัชดารัชดารามินทราใช่มั้ยใช่มั้ยนวมินทร์เลยแถวๆนั้นผมไม่เคยไปนะอันนี้คนละโซนกับคุณปูนะบ้านคุณปูนะเฮ้ยคุณปูเขาอยู่โยธินพัฒนานั่นตรงนั้นไปเช็คอย่างว่าเขาซ่อมแซมอย่างบ้านคุณปูอ่ะเฮ้ยคุณต้องไปบ้างแล้วคุณอยู่แถวๆนั้นขับแล้วไปดูหน่อยไปเช็คหน่อยสิผมไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เกิดจะไปคุณก็ล็อกกระจกสิคุณก็ต้องมองดูเหรอคุณไม่ต้องไปเปิดกระจกดูดิบ้าคุณก็ดูธรรมดานี่แหละนี่ถ้าเกิดไม่คุณต้องไปเช็คเพราะว่าข่าวเรื่องเมื่อสักครู่ที่คุณวีระถามอ่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องใช่ถ้าเกิดเขาทาสีซ่อมบ้านเนี่ยแสดงว่าคราวที่แล้วเราก็ใช้วิธีนี้ไปดูบ้านจันสองล่าใช่ไหมเขาทาสีใหม่เขาทาสีใหม่นั่นเนี่ยที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยบอกว่าอย่าวิเคราะห์ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปดีกว่าก็เห็นกลับมาแน่กำลังเตรียมกลับฉะนั้นคุณต้องไปดูบ้านคุณปูว่าเขาเตรียมกลับหรือเปล่าใช่แต่ว่าถ้าหากสร้างบ้านคฤหาสน์ใหม่นะก็แปลว่าจันสองล่าจะเป็นออฟฟิศรับแขกย้ายมาจะมาอยู่ที่บ้านนี้หรือเปล่าเอ้าหรือย้ายจากอะไรจันสองล่าใช่ไหมไม่อันนั้นไม่อันนั้นไม่ไม่ผมคิดเหรอจันสองล่าเป็นออฟฟิศไอ้นั้นต้องอยู่ตลอดที่เป็นที่รับแขกเลยต้องอยู่แต่ปัญหาจะแคบๆไปคือมามันอยู่มานานแล้วคือทุกอย่างคุณวิสุทธิ์ของมันมีหมดอายุเว้ยแม้แต่สถานที่อยู่บางทีก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าอยู่กันเป็นซ้ำซากอยู่กันเป็นตายไม่ได้ต้องเปลี่ยนที่ต้องมีการย้ายคือมันก็ต้องมีการโคจรผมว่าเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะการเริ่มต้นใหม่อ่ะก็ต้องทำให้มันแบบอลูอร่าหน่อย New beginning อ่ะนี่มันเอพิโซดใหม่แล้วภารกิจขนาดนี้เนี่ยนะคือเดินสายภารกิจขนาดนี้คือทำให้ลูกสาวเป็นนายกอ่ะนี่ชัดเจนนะคุณว่าไหมใช่ชัดเจนใช่ไหมมีคนมาถามผมว่าเป้าหมายคุณทักษิณในการเดินทางกลับประเทศไทยครั้งนี้คืออะไรก็คือทำให้ลูกสาวเป็นนายกนั่นแปลว่าต้องไม่มีก้าวไกลด้วยไม่มีก้าวไกลเราต้องบูรณะฟื้นฟูเพื่อไทยขึ้นมาใหม่เราอ่านเมื่อกี้ที่เขาไปประชุมกันอย่างเงี้ยเป็นปึกแผ่นเนี่ยใครที่มีปัญหาเนี่ยเรียกมาคุยหมดอ่ะแม่คุณพวงเพชรโดนปลดออกอ่ะมานั่งคุยกันมาเคลียร์กันหน่อยคุณหนูคาใจมาจะประมาณหนูคาใจเรื่องอะไรหนูคาใจเรื่องอะไรก็เรื่องกัญชงกัญชาไงคุณหนูทำอะไรที่เรื่องกัญชาลูกแกทำธุรกิจกัญชาอะไรพวกนี้เลยไม่ลูกใครไม่รู้แหละแต่ผมดูว่าจริงๆแกก็เคืองนะพวกนี้แค่โฆษกของภูมิใจไทยอ่ะบอกว่ายังไงเราก็ไม่ทิ้งคนที่ทำเรื่องกัญชาโดยเฉพาะกัญชาบังอะไรวะชื่ออะไรบังอะไรวะเดี๋ยวเออผมจำไม่ได้นะเรื่องเดี๋ยวพวกกัญชาเรื่องสาธารณสุขอะไรเงี้ยนักการแพทย์แกก็ยังเคืองอยู่ไงอ๋อเคืองเหรอเคืองสิแต่ทำอะไรได้ก็ต้องอยู่กันต่อนะเพื่อนแล้วยังไงแกออกมีสองเรื่องไม่ใช่กัญชากับเรื่อง400บาทค่าจ้างค่าจ้างขั้นต่ำอ๋อไม่ง่ายที่คิดนะ
ไม่ก็กระทรวงแรงงานภูมิใจไทยก็แล้วรัฐมนตรีว่าการเขาเป็นภูมิใจอ้าวก็แล้วแต่นโยบาย400บาทของเพื่อไทยนะมันเท่ากับภูมิใจต้องทำให้ใช่ไหมเออแล้วก็อาจจะมีการทวงถามว่าอ้าวทำไมคุณเอาแรงงานไปคุณไม่ทำเรื่อง400บาทให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะถ้าอย่างนั้นผมว่าแลกกระทรวงกันดีกว่าแลกกับอะไรล่ะแลกกับอะไรแลกกับอะไรยึดไม่ยื้อหมดเลยยึดหมดไม่เพราะตอนนี้ต้องยื้อละยื้อผมว่าครบปีเมื่อไหร่ต้องยื้อพรบงบประมาณผ่านเนี่ยถ้าพรบงบประมาณปี68ผ่านนะผมว่านะต้องมีการสลับกระทรวงกันแล้วล่ะเออแต่ว่ามันจะต้องต่อรองก่อนผ่านสิก็ใช่ก็ใช่มาก็ต้องต่อรองกันเต็มที่ล่ะเออก็ถ้าอย่างเงี้ยอย่างอ้าวกระทรวงสาธารณสุขครับคุณสมศักดิ์ดูอยู่อ่ะสมศักดิ์ก็ต้องคุยกับคุณอนุทินมั้ยต้องคุยมั้ยไม่ต้องคุยสมศักดิ์มันไม่เหมือนกันนะคนนึงมาทางนึงคนนึงมาอีกทางนึงอ่ะแต่ที่จะต้องคุยนอกเหนือจากภูมิใจไทยก็คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนี่ก็ยุ่งอ่ะนี่ก็ยุ่งอ่ะพลังงานนี่แหละเออยังต้องคุยใช่มั้ยต้องคุยดิต้องคุณดูดิไม่ผมไม่ได้คนที่เป็นคนหลักๆอ่ะครับคุณพีรพันธ์ลาออกโอ้หมดเลยหมดเลยคุณสุภัทรพงศ์ที่เราพูดถึงสุภัทรพงศ์พามีชาเขาลาออกนี่มีความหมายมากนะนี่ยังดีนะว่าปืนเขายังอยู่ถ้าปืนไปเนี่ยเสร็จเลยปืนที่ใครอ้าวนี่ไงครับโอ้อะไรว่าเป็นเนื้อปืนเนื้อปืนฉีดน้ำเนื้อปืนฉีดน้ำเหรอไม่รู้คือไม่รู้เอ้านี่ไงก็ไปกับนายกกับปืนอ่ะตอนนั้นมีอยู่ในรายชื่อว่าเป็นนักต่างประเทศด้วยนะปืนเนี่ยไม่ผมเล่าให้ฟังครับมีอยู่คราวนึงรัฐมนตรีอาคมอ่ะเขาจะมาออกรายการที่ช่องเก้ามันมีเรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้วเขาจะว่านั้นแล้วเขาก็จะมีคนอื่นมาด้วยเขาก็ส่งเป็นข้อความมาที่มือถือผมเอาปืนไปด้วยผมเอาปืนไปด้วยไอ้คนนี้เขาเปิดอ่านในมือถือผมก็บอกเฮ้ยมึงมีเรื่องอะไรกันวะยุ่งไปเอาปืนมาด้วยเหรอผมเอาปืนเลยไม่ผมเอาปืนไปด้วยครับว่าคือครับเออแต่ว่าถ้าผมจะตอบจะบอกต้องเอาปืนไว้ที่บ้านดีกว่าครับอ๋อนี่มีเรื่องผมเรื่องถามว่าตกลงชโยทิศชโยทิศบอมหลวงชโยทิศกิจดากรโอเคโอเคก็รวมทั้งชาติดีแต่ก่อนเนี่ยก็เดินประกบกับบิ๊กตู่ไงใช่ไหมแต่ที่เนี้ยไอ้ทั้งหมดที่เกิดเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวในพรรคพลังรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐกับคุณกฤษดาเนี่ยมันโยงกันมันอยู่คนละด้านแต่มันเกิดชิฟต์เกิดการสลับขั้วของทุนในพรรคในพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้อันนึงครับในพลังประชารัฐก็ไม่เรียบร้อยนะผมดูโอ้ไม่ใช่ไหมโอ้แล้วโอ้เลยคือจะเยอะใช่ไหมน่าจะเสร็จธรรมนัสนะน่าจะเสร็จธรรมนัสก็ไปกินข้าวที่เชียงใหม่แล้วมากินข้าวที่เยี่ยมใต้แล้วนี่กระทรวงเกษตรยึดหมดแล้วเนี่ยธรรมนัสเนี่ยแกอาจจะอพยพมาอยู่ไหมแน่นอนผมคิดว่านะ strategy ครับซึ่งคุณหมอพรมินกำลังทำอยู่เนี่ยครับใช่ใช่เนี่ยผมว่าเขากำลังรวบรวมค่ายกลน่ะแน่นอนผนึกอ่ะคือตอนพรรคไทยรักไทยเนี่ยที่มาใหญ่ตอนเลือกตั้งปี48เนี่ยเพราะว่าเขาผนึกกลุ่มต่างๆเข้ามาหมดก็เมิร์ชอะความหวังใหม่อะไรต่ออะไรที่เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยรวมกันมาจนเป็นก้อนใหญ่เมิร์ชแอคควิซิชั่นจนนั้นผมคิดเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องกลับมาใช้ strategy สูตรเดิมนะโอเคปีคุณธรรมนัสนะเข้ามาไหมปีนั้นเข้ามาไหมอย่างเงี้ยดีไม่ดีไปแซะในภูมิใจไทยนะผมว่าใช่ถึงต้องคุยกันบ่อยต้องคุยกันบ่อยอ่ะดึงกันไปดึงกันมาเพราะว่าถ้าไม่วางแพลตฟอร์มแบบนี้นะเลือกตั้งครั้งหน้านะถ้าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้คะแนนมากกว่าพรรคถึงไม่รู้จะโดนยุบหรือเปล่าเนี่ยก้าวไกลด้วยนะอันเนี้ยสมการไม่ลงตัวมันทำให้มันติดขัดหมดนะอันนี้ผมเห็นใจคุณเศรษฐานะพูดตรงๆอ่ะแกทำอะไรได้ไม่เต็มไม้เต็มมือเพราะว่ามันรัฐบาลต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลโอ้โห70คนของภูมิใจไทยไอ้สองฝั่งนี้อีก2พรรคเนี่ยมันทำงานลำบากมากอ่ะเอ๊ะนี่เป็นเหตุผลที่คุณเศรษฐาต้องบินไปต่างประเทศบ่อยๆคืออยู่เมืองไทยไม่มีความสุขพูดตรงเลยพูดตรงอยู่เมืองไทยทำอะไรไม่ได้เอ้ยบินเป็นเซลแมนไม่อยากทำอะไรที่ได้โอ้โชพาวะเออได้โอ้อะไรเงี้ยใช่ไหมเรื่องการเมืองครั้งนี้จัดการเองเออเฮ้ยปัญหาในพรรคพรรคในพรรคเพื่อไทยก็คุณแพทองธารหัวหน้าพรรคปัญหาเรื่องการเมืองคุณภูมิธรรมฝ่ายการเมืองปัญหาเรื่องประสานงานคุณนั้นทำต่างประเทศเหรอก็มาริดมาริดธนาพงษ์ทำไปอะไรเงี้ยฉะนั้นจริงๆตัวเองอ่ะคุณเศรษฐาแล้วก็ตอนนี้กระทรวงการคลังก็ให้กับพี่ชัยแล้วนะให้เนี่ยคือลอยตัวแล้วแล้วก็มีอะไรแล้วยังไงอ่ะก็ต้องบินอ่ะก็ต้องบินแต่มัน
ไม่มีอะไรทำเฮ้ยปัญหาเยอะปัญหาเรื่อง Digital Wallet ก็ยังไม่เคลียร์เรื่อง Landbridge ก็ไม่เคลียร์เรื่อง400บาทก็ยังไม่รู้ว่าประกาศ1ตุลาแต่ว่าจะขึ้นยังไงไตรภาคีเขายังไม่เอาเนี่ยตกลงทั้งหมดเนี่ยเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรือธงอ่ะคุณเศรษฐาไม่ได้ขยับอะไรเท่าไหร่อาจจะไปเจอขยับไม่ได้ติดเรือชนหินโสโครกนั่นน่ะสันดอนไอ้สันดอนติดสันดอนนี่คือน้ำพอน้ำขึ้นยังพอไปได้อันนี้ติดไม่แล้วไม่สันดอนตรงไอ้แหลมฟ้าผ่านี่นะไอ้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าน้ำลงเนี่ยอาจจะติดสันดอนได้ใช่ใช่แต่ถ้าเจอหินโสโครกเนี่ยน้ำขึ้นถ้าเกิดน้ำขึ้นเนี่ยก็ไปได้ไม่ติดสันดอนถ้าเกิดเจอหินโสโครกเนี่ยเรือจอดเลยผมว่าตอนนี้กึ่งๆจะชนหินโสโครกกลางทะเลแล้วโอ้เว้ยเรื่องนี้ชนไหมเรื่องนี้อ่ะนะเศรษฐาก็ชูนโยบายแก้นี่ในและนอกระบบใช่ไหมเอาจนยุ่งที่มาเจอกันแล้วเงียบไปเลยนี่เขาวันที่31พฤษภาครับเขาปิดรับมันคือยังไงอ่ะมันเส้นตายคือยังไงอ่ะคืออย่างนี้คุณชัยที่มันไม่เวิร์คเพราะอย่างนี้ลูกหนี้ไปแจ้งโอเคครับแล้วก็บอกชื่อเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้เขาไม่มาไม่มาเขาไม่มาที่ทำไมเขาถึงรู้ชื่อเจ้าหนี้ก็เพราะลูกหนี้เป็นคนบอกเจ้าหนี้เขาไม่ไปรายงานตัวคราวนี้ก็ถือว่าเขาอยากให้เจ้าหนี้มาคุยไงเนี่ยแล้วเขาไม่มาเขาไม่มาไม่มาทำให้คุณชาดาเนี่ยไม่ภูมิใจไทยแล้วนะภูมิใจไทยแล้วนะไม่ใช่เพื่อไทยแล้วนะคุณชาดาดูเรื่องอิทธิพลอิทธิพลก็เลยมาคุยเรื่องไม่มาคือเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมันมีพวกอิทธิพลด้วยแล้วไงในหัวใจแต่แล้วคุณชาดาว่าไงรู้ไหมว่าเจ้าหนี้นะให้มารายงานตัวแท้ภายใน31พฤษภาไม่ฉะนั้นจะมีเจ้าหน้าที่สัมภาระไปเยี่ยมท่านถึงบ้านโอ้พูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่ไม่แต่เจ้าหนี้บางคนเขาก็ไม่มีเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขาไม่ได้ยื่นแย่นอะไรพูดอย่างนี้คุณก็กลัวไว้ก่อนสิขู่ใช่ไหมคุณต้องกลัวไว้ก่อนสิแต่ถ้าพูดถึงจำนวนลายยอดเงินแล้วที่แก้ไขปัญหาไปให้ได้เนี่ยเล็กน้อยน้อยมากน้อยมากเห็นว่าคือมันเป็นรายการแบบลิปเซอร์วิสอ่ะบริหารลิ้นบริหารลิ้นฝีปากบริหารลิ้นลิ้นในบัญชีผมคุยมาผมจำไม่ได้แต่ด้วยว่าสักคนไปยื่นประมาณสัก 300,000 คนวงเงินประมาณสักหมื่น 5-6,000 ล้านอะไรเงี้ยแล้วแก้ได้นิดหน่อยแก้ได้ประมาณหลักพันล้านอะไรเงี้ยถึงแก้แล้วแก้ไงก็ไม่รู้นะนี่ผมไปเจอตัวเลขเนี่ยคนที่ลงทะเบียนบอกว่าเฮ้ยเจ้าหนี้มาเต็มเลยนะเท่าไหร่เจ้าหนี้นอมินีฮะอันนี้อ๋อกลายเป็นเจ้าหนี้นอมินีเฮ้ยมึงช่วยไปหน่อยไปให้ปรากฏตัวจะได้มีผลงานไม่ถ้าลูกหนี้ลูกหนี้ต้องรู้ชื่อจริงดินอมินีได้หรอถ้าลูกหนี้แจ้งคุณอะว่าวิสุทธ์เนี่ยเป็นวิสุทธ์เป็นในทุนเงินกู้นอกระบบทีนี้คุณจะไปส่งตัวแทนเขาก็มีชื่อคุณก็ส่งได้มาจนเป็นตัวแทนไงตัวแทนงานในนามของอะไรแต่จะไปเช็คภาษีเขาวิสุทธ์นะเป็นไงเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วก็ฟ้องกันด้วยเปล่าโอ้ยเลยนะนี่ขู่การแต่เขาขอกันแต่สมมติว่าไม่ไปผิดตรงไหนยังไงไหมมีความผิดไม่ผิดไม่มีผิดไม่ผิดผิดได้ไงเป็นการขอความร่วมมือขอความร่วมมือขอความไม่ผิดทีนี้คุณเศรษฐาประกาศว่าใหญ่โตเนี่ยตอนนี้จะทำยังไงจะถอยยังไงเรื่องนี้ไม่ถอยก็ทำได้แค่ไหนแค่นั้นคือเราถือว่าได้แค่ไหนแค่นั้นแค่ไหนแค่นั้นตัวสโลแกน as good as it gets ตัวลงสโลแกนหาเสียงคราวหน้าคือได้แค่ไหนแค่นั้นเหรอได้แค่ไหนแค่นั้นผมทำเต็มbad effort ผมทำเต็มที่ได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ได้การันตีฉะนั้นคุณระวังนะเข้าไปเก็บเอาฟุตเทจที่คุณหาเสียงไว้คราวที่แล้วเยอะแยะโผล่มาที่ต่างๆนะประกาศเอาไว้ยังไงแก้หนี้ทั้งแผ่นดินอะไรเนี่ยใช่ระวังนะแล้วก็เรื่อง400บาทด้วยนะคุณลูกชายก็ต้องระวังด้วยนะที่พูดอะไรไว้ไปเช็คได้ไงไม่รู้อ่ะอะไรที่พูดไว้นะอย่าลืมนะมันมีไม่ลืมดิจิตอลฟุตตินแน่นอนถ้าไปพูดอะไรผิดเอาไว้ปัจจุบันมันโผล่มาหมดแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าผมเป็นนายกเสียฐานะเป็นนายกไปแล้วก็ประกาศสิว่าทำเต็มที่แล้วทำแล้วทำอยู่ยืมคำลุงตู่นะทำต่อไปครับพี่น้องครับคุณถ้าคุณยืมคำลุงตู่จะมีดิจิตอลพูดเลยว่าคุณโดยด่าลุงตู่ไว้ยังไงระวังเตือนไปพิสูจน์เชิญเวลาหมดนะพบกันอาทิตย์หน้าเรื่องเยอะนะอาทิตย์ได้ครับใครจะบักสวยังทันอยู่นะครับอาทิตย์หน้าพบกันกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast